ครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Embedded Board นะครับ Embedded Board ที่เคยพูดไปในคลาสแล้วเดี๋ยวผมมาทวนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของการใช้วันนี้จะเป็นเรื่องของ Intel Board นะครับที่ให้ไปก็ตามลิสต์นะครับใน PowerPoint เดี๋ยวผมก็จะโหลดลงไปใน Edmodo นะครับคราวนี้เราก็คิดว่าคงลงซอฟต์แวร์กันเรียบร้อยนะเรื่องของไดรเวอร์ที่เป็น Windows Zero Driver สำหรับการใช้ไมโคร USB นะครับเสียบเข้ากับบอร์ดของตัว Intel Galileo นะครับซึ่งเฟิร์มแวร์รู้สึกจะอัปเกรดไปอยู่แล้วแล้วก็ลง Arduino IDE นะครับเป็น Integrated Development Environment นะครับก็คือทำให้เกิดเป็นทั้งตัวเขียนโปรแกรมดีบักหรือว่าจะเป็นตัวรันอัปโหลดอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในตรงนี้คราวนี้มาแนะนำตัวบอร์ดนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเวลาเราดูบอร์ดที่ได้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอสวิตช์ภาพนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาพที่เราจะเห็นตรงนี้นะครับบอร์ดที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็น embedded นะครับก็มีเหมือนกับชิป Intel แล้วก็เป็น compatible กับเครื่อง Arduino นะครับซึ่งก็จะมีครบนะครับมี power supply ตรงนี้นะครับ power supply ตรงนี้นะครับแล้วก็มี micro SD อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตอื่นๆต่างๆให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็พอร์ตที่เป็น peripheral นะครับที่เป็นเสียบอยู่เนี่ยก็จะมีอักษรอยู่แล้วก็สังเกตนะครับก็จะมีอักษร A5 นะครับ A4 A3 นี่คือแมปขอให้ดู PDF ของตัว Galileo ด้วยนะครับก็จะมีเขียนไว้ว่าแต่ละขามันคืออะไรบ้าง apply กับอะไรบ้างนะครับส่วนอีกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งที่ compatible กับ shield นะครับก็คือว่ามันจะเป็นขาเป็นชุดๆไปนะครับก็เวลามี shield มาประกบก็เราก็จะใช้บอร์ดที่เป็นชิลประกบเข้าไปอีกได้นะครับบอร์ดที่เราให้มันก็เป็นพวก LCD นะครับคราวนี้อีกชุดนี้ก็จะเป็นพวก power ลองเอียงดูนะครับก็จะเห็นว่ามี V-in มี ground 2 ground มี5 volt มี 3.3 volt ให้เลือกนะครับเผื่อที่เราจะเป็น drive อย่างอื่นบางทีบางอุปกรณ์บางชิ้นจะเป็น 3.3 volt นะครับหมายถึงว่าการ drive นะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะมีเกือบครบนะครับมีขาให้ครบทีเดียวแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขาพอร์ตเหมือนกันลองดูนะครับก็จะเขียนพอร์ตเป็น TXRX อยู่ด้านขวามือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าให้เห็นเดี๋ยวผมขอหยิบปิดสองนิดหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเอาไว้เป็นพวกซีเรียลเราต้องเปิดคู่มือดูตามไปด้วยนะครับว่าแต่ละขามก็จะสามารถจะใช้เป็น UART นะครับใช้เป็น Standard ส่งเป็นแบบ I2C หรือเป็นอย่างอื่นได้ก็ดูว่ามัน Compatible แล้วก็โหลดโปรแกรมให้มันตรงกันนะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะให้ดูดีๆนะครับหรือเป็น Digital PWM ก็คือเป็น Powit นะครับเอาไว้ควบคุมพวก Step Monitor หรืออะไรกันแล้วแต่อันนี้ก็จะสามารถที่จะใช้คู่กับพวก Shield Board อื่นๆได้นะครับอันนี้ก่อนใช้ก็อย่าลืมนะครับก็คือที่บอกเสียบอะแดปเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเสียบ USB ทีหลังนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรสำหรับตัวเกาะซอฟต์แวร์ที่จะเขียนบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฮาร์ดแวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอสวิชภาพนิดนึงนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงไดรเวอร์แล้วนะครับลง Arduino ที่เป็นตัว IDE แล้วในตัว IDE เองเราก็มาดูเปิดมาดูนะครับเราก็เตรียมพร้อมตรงนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนผมเปิดเอาคู่มาด้วยเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับท่อนบนก็จะเป็นตัวเขียนโปรแกรมก็ง่ายๆนะครับเขียนเซตอัพแล้วเขียนตอนมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนที่ initial ก็เรียก initial นะครับรันครั้งแรกพอรันปื๊ดก็จะ initial เช่นตัวปรุงตัวแปรหรือการเซตค่าพอร์ตต่างๆเพื่อจะคุยกับตัวคอนโทรลเลอร์อื่นๆเป็นการตั้งต้นเส
เสร็จแล้ว looping ก็คือการที่ว่าจะหมุนวนแล้วก็ทำงานวนอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น2 ส่วนนะครับแล้วก็จะเขียนเป็นภาษา C โครงสร้างภาษา C นะครับแล้วก็ส่วนล่างก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นคอนโซลนะครับก็ดูว่ามี error มีอะไรตรงไหนเวลา compile แล้วนะครับคราวนี้ที่เริ่มกันก็คือในหน้านี้ถูกไหมครับเราก็จะมาดูว่าบอร์ดเรา compact ยังไงพอเราลันลง driver ได้แล้วเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้องดูบอร์ดกันบอร์ดเราเป็นอะไรนะครับบอร์ดเมื่อนะตอนนี้เราเป็นลักษณะของไม่ใช่ของ Intel Galileo อยู่มันเป็นบอร์ดที่เขา default ไว้เป็น Uno นะครับก็ไปที่บอร์ด Manager ตรงนี้นะครับบอร์ด Manager ปั๊บก็จะมีขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วเราก็รอให้มัน index ให้เรียบร้อยก่อนจะชาร์จทั้งแรกๆนะครับเขียนคำว่า Intel ก็จะเห็นมันมี586บอร์ด686บอร์ดนะครับของ Edison ของ Galileo ก็คลิกที่ Galileo เนี่ยนะที่ Galileoแล้วก็ install เห็นไหมครับจะมีปุ่ม install ตรงนี้นะครับเราก็ install ไปมันก็จะอย่าลืม connect กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดปื๊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 ดไปรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ในระหว่างรอเราก็เช็คดิว่าเราเตรียมอะไรอีกนะครับนี่ผมก็รออยู่เพราะมันใช้45เมกนะครับก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการลงอันนี้เห็นไหมครับตามสเต็ปไปแล้วก็ลงคะแนนบอร์ดที่เป็นหรือตัวอย่างที่เป็นของ Liquid Crystal ก็คือตัว LCD นะครับคราวนี้ระหว่างที่รอลงก็มาดูตัว LCD กันก่อนนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะโปรแกรมนะครับก็เดี๋ยวขอสลับจอนิดหนึ่งนะครับก็มาดูบอร์ด LCD กันต่อนะครับบอร์ด LCD ก็หน้าตาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นที่เรามีอยู่ในมือแล้วก็ถือในมือก็ขาก็จะเป็นตรงกับชิลนะครับซึ่งถ้าเรามองซูมเข้าไปใกล้ๆปุ๊บเราก็จะเห็นเนี่ยครับขา A5 ก็จะแมปนะครับขา A5 ก็จะแมปแบบเดียวกันกับตัวของบอร์ดของ Intel นะครับนี่คือด้านล่างนะครับเห็นไหมก็จะมี A5 A4 A3 นะครับแล้วก็กราว Vin นะครับมันก็ล้อกันมาก็คือเพราะมันต้องโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับมันก็แล้วก็มี LED แถมให้นะครับ LED เผื่อเราจะมีพอร์ต11 12 13เผื่อจะเราจะทำ LED ไฟวิ่งหรือบอกสถานะอะไรอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าอนาล็อกอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตของตัวบอร์ดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพุชสวิตช์ก็จะเขียนโปรแกรมว่าถ้ากดปุ่มนี้อะไรเกิดขึ้นนะครับกดปุ่มนี้อะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราเอาไปใช้เขียนโปรแกรมเอาไปใช้งานส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเรียกให้มันดูดีหน่อยนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เป็นเรื่องของอนาล็อกนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มหมุนได้หมุนได้นะครับหมุนได้นะครับเป็นวาริแอคนะครับก็คือเป็น R ปรับค่าได้วันนั้นได้นะครับ R ปรับค่าได้หมุนได้ตัวนี้ก็จะเป็นอนาล็อกอินพุตนะครับแล้วก็มีขาอื่นต่อไปอีกข้างบนก็จะมีขาอื่นต่ออันนี้ต้องอ่านคู่มือดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เวลาต่อนะครับก็ประกบกันนะครับประกบก็อย่าลืมดูขานะครับเดิมดูขาให้ตรงเป๊ะนะครับดูขาให้ตรงนะฮะขาผิดอันนี้ต้องให้ตรงนะตรงล่องเพราะว่าให้มันตรงกันนะครับดูฝั่งทางนี้ก่อนฝั่ง V in ก่อนฝั่ง A5 พวกนี้ก่อนนะครับเอาฝั่งนี้ก่อนดูก่อนมันวางตรงกันแล้วค่อยบิดมาดูฝั่งนี้นะครับค่อยบิดมาดูฝั่งนี้แล้วก็ค่อยทะแยงเข้าไปค่อยๆสไลด์เข้าไปนะครับจนมันได้นะครับจนมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยจนเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆใช้2มือนะค่อยบีบลงไปนะครับค่อยๆบีบลงไปค่อยๆดันลงไปปึ๊บจนสุดนะครับจนสุดอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยได้ละชิลก็จะ on top นะครับ on top ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวรอโค้ดเราเสร็จแล้วนะครับรอที่จะใช้งานเราดูบอร์ดเดี๋ยวกลับมาดูที่ตรงนี้ถัดไปนะครับก็
ลงพอเราลงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับตอนนี้เรากลับมาที่ Intel Watch แล้วลอง close ดูซิเสร็จแล้วลองเข้ามาดีปั๊บนะครับเข้ามาที่ Tool ใหม่ครั้งหนึ่งบอร์ดตรงนี้ก็ลองดูครับข้างล่างจะโผล่มาใหม่ครับเนี่ยครับข้างล่างมันจะโผล่มาเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะครับกด Tool นะครับแล้วก็ปาที่ตัวบอร์ดแล้วก็ลองดูครับชี้ไปก็มีข้างล่างจะโผล่มาข้างล่างนี่ยังไม่โผล่นะครับโผล่ข้างล่างมาปั๊บจะเห็นว่ามีเนี่ยครับปลายๆเนี่ย Intel Galileo Board อยู่ตรงนี้ก็คลิกปุ้งเข้าไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบผมยังไม่ได้เสียบคอมพิวเตอร์มันพอร์ตมันจะเป็นสีเกรย์อยู่มันจะเป็นสีเทาซึ่งยังไม่รู้จักพอร์ตว่าเอ๊ะ Galileo ต่ออยู่ที่พอร์ตไหนวันนั้นก็ทำการอย่างที่บอกครับเสียบpower ก่อนอย่าลืมนะครับเสียบ power ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ power นะครับ power แล้วก็เตรียมไว้ให้พร้อมนะครับเสียบ power ก่อนตรงนี้นะเสียบ power ให้พร้อม LCD อาจจะโผล่ขึ้นมาก็ช่างมันนะครับแล้วก็จะตัว USB นะครับ USB port นี่ก็เสียบอยู่ตรงนี้นี่ครับใกล้ๆกับลำโพงใกล้ๆกับไมค์ไม่ใช่ไมค์ครับสปีกเกอร์ไอตัว 3.5 สเตอริโอนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปบางทีก็จะดังตึ้งๆก็รอแป๊บหนึ่งทีนี้ก็กลับเข้ามาที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวของไดรเวอร์นะครับมันจะขึ้นมาไหมมันจะขึ้นมาหรือเปล่าก็เราก็รอดูนิดหนึ่งนะครับแหมมันยากเลยเนี่ยอ่ะก็เช็คดูว่าเราเป็นพอร์ตอะไรปกติแล้วตัว Arduino มันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเนี่ยขึ้นพอร์ตมาให้เราเลือกคอม5นะครับก็คลิกคอม5เข้าไปนะครับพอคอม5เสร็จปั๊บเราลองรันโปรแกรมแรกๆก็คือมี Open Example นะครับก็จะมี Basic ลอง Blink ดูได้ไหมนะครับลองโหลด Blink ดูนะครับพอโหลด Blink ปั๊บก็จะขึ้นหน้าจอใหม่นะครับก็จะเป็น Example ตัวอย่างก็จะมีให้พิน13คราวนี้มาดูที่พิน13มาดูที่ตัวเจ้าตัวเขาบอกพิน13ก็คือเหมือนกับขา13ของตัวบอร์ดนี้จะทำงานนะจะสลับอย่างที่บอกนี่ฮะขา13เป็นไฮแป๊บหนึ่ง1วินาทีดีเลย์1วินาทีแล้วก็โลอีก1วินาทีแล้วก็ทำลูปอยู่นะเพราะนั้นก็จะเป็นกระพริบป๊อก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 นะครับแต่อันนี้ถ้าเราอาจจะพิเรนหน่อยนะครับก็คืออาจจะลองแก้โปรแกรมเลยไม่ต้องรู้แล้วมันทำงานไงแล้วก็จะแก้โปรแกรมให้เป็นสัก100ไมโครเซกนะครับเพราะพันไมโครเซกคือ1วินาทีพอแก้เสร็จปั๊บแล้วก็คอมไพล์ใช่ไหมครับคอมไพล์คือตัวนี้หรือว่าอัปโหลดได้เลยก็ลองอัปโหลดดูนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะทำการคอมไพล์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนะคราวนี้เดี๋ยวผมสลับมาที่นี่ขา13คือตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะแผงขา13นะครับก็เนี่ยขา13มาแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่านี่กำลังคอมไพล์อยู่เนี่ยยังไม่เสร็จนะครับเราก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวพอคอมไพล์เสร็จมันก็เมื่ออัปโหลดให้นะครับรอแป๊บหนึ่งอัปโหลดปุ๊บอัปคอมพลีทพิบละหนึ่งครับตุ๊ก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 กับพิบเลยครั้งนั้นหนึ่งเขาเรียกอะไรนะหนึ่งร้อยมิลลิเซกแป๊บเดียวครับ0.1วินาทีก็จะปิดปุ๊บ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 หยุดไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีเราทำลูปไว้ในนี้มันไม่หยุดอยู่แล้วนะครับก็จะกลับพิมพ์ไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่ามันก็กลับพิมพ์ไปคราวนี้ลองถ้าเป็น LCD นะครับ LCD ก็มันจะแตกต่างกันนิดนึงครับคือ LCDของชุดนี้ที่เป็นเราที่ให้มาให้มันอาจจะไม่เหมือนกันในโค้ดนะครับทีนี้เมื่อเราเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับไม่เซฟนะครับก็
เปิดตัวใหม่ไปนะครับแล้วก็ไปที่ example ลองดูที่ liquid crystal อยู่ด้านล่างนะครับนี่ liquid crystal ลองดู hello world หรือ blink ก็ได้นะครับลองดู hello world เอา hello world แล้วกัน hello world ก็จะมีการเขียนขานิดหนึ่งนะครับนี่ครับ rs pin 12นะครับอันนี้ที่เขาเขียนไว้เป็นคอมเมนต์เนี่ยมันคนละชนิดกันกับไอ้ตัว LCD ของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมไล่ขาดูแล้วถ้าเราไปเปิดดู LCD ของคู่มือของที่เป็นซิปมาให้เนี่ยรู้สึกจะมีนะครับขามันจะไม่ตรงกันพวก RS พวก Read Write Pin จะไม่เหมือนกันกับเขียนนะครับเพราะมันเป็นมันส่งไปด้วยเป็นซีเรียลเพราะนั้นมันก็ใช้ไม่กี่ขานะมีขา Write กับไม่ Write นะครับขา Enableทำให้ชิปของ LCD ทำงานอย่างเงี้ยมันก็มีซึ่งขาใหม่ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอันนี้ครับแต่ก่อนมันไม่ใช่นะแต่ก่อนจะเป็น12เป็นอะไรนี่ขาที่แมปแล้วและเวิร์กนะครับก็จะเป็นตัวนี้หลักการของโปรแกรมนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับ include liquid เนี่ย include สิ่งที่เราเป็นฮาร์ดแวร์ของเราที่เขามีไลบรารีให้นะครับแล้วเราก็เรียกว่าinitial มันก่อนนะครับ initial ว่าเราจะทำการโปรแกรมมันนะใน LCD ให้มันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็เริ่มนะครับก็คือ set up นี้ยังไม่ได้ทำลูปใช่ไหมครับแล้วก็ print hello world print hello world ก็ทำให้นะครับก็คือให้ค้างอย่างนั้นนะครับก็ลองรันดูลอง compile ดูก่อนแต่ไปรู้ LCD นี้จะเวิร์กมันนะครับเพราะว่านี่ LCD ของโปรเจกต์หนึ่งที่เขารันแล้วไม่เวิร์กเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าไม่เวิร์กก็อาจจะลองเปลี่ยน LCD ดูนี่กำลังคอมไพล์อยู่ระหว่างที่รอคอมไพล์อันนี้ครับมีต่อก็รออันนี้พวกพับสับแคลนเนี่ยส่วนใหญ่ไว้เขียนไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์แล้ววิธีลงก็เข้ามาที่ Arduino นะครับตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ sketch นะครับ go to sketch นะครับ include library manage library sketch manage library อยู่ที่ include นะครับปึ๊บแล้วก็ลองหาดูที่pub sub นะครับมันก็จะ index สักนิดนึงครับมันจะมี index ปึ๊บมารอแป๊บนึง ก็ลองใส่พับสับดูพับสับนะครับพอเสร็จอันนี้ install อยู่แล้วถ้าไม่ install เนี่ยมัน install อยู่แล้วถ้าไม่ install ก็กด install ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพวก MQTT หลายคนยังไม่ค่อยรู้จัก MQTT นะครับเพราะว่าโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ตอนนี้มัน move ไปทาง MQTT หมดแล้วถ้ามีหลายคนที่ทักว่าเอ๊ะต้องเขียน client server ทำยังไง IoT มันคืออะไร Internet of Things คืออะไรมันจะ implement ด้วย MQTT ซะส่วนใหญ่ครับอันนี้จะเป็นที่ผมบอกเลยว่าเราจะต้องเรียนนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราจะ machine to machine คุยกันได้หรือเป็น internet IoT เนี่ยมันจะใช้ MQTT ครับเพราะเป็นมาตรฐานใหม่พึ่งล่าสุดออกมาเมื่อปีที่แล้วต้นปีที่แล้วเองเพราะฉะนั้นเราคงต้องรู้จักตัวนี้กันแล้วก็ implement กันนะครับมีอะไรอีกนะ MQTT ก็ลองโหลดดูก็คือเกี่ยวข้องกับตัวนี้นะครับอันนี้พอ for smartphone อันนี้ไปเป็นตัว client นะครับไว้เป็น client ตัวนี้เป็นแล้วก็เดี๋ยวเรื่อง server เดี๋ยวผม server MQTT เดี๋ยวจะสอนอีกทีนึงนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองกลับมาที่ตัว hello สิcompile เสร็จแล้ว upload นะครับมาละเห็นไหมครับอันนี้ hello ขึ้นละเดี๋ยวให้ขยายหน่อยเป็นไงนะเคอร์เซอร์ผมนี่ครับไปนี่มาแล้วนะครับหลายมือนี่ครับ hello world เห็นไหมครับก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วอ่ะเปลี่ยนโปรแกรมไหมลองเปลี่ยนโปรแกรมดูก็ได้ครับลองดูนะครับผมลองเปลี่ยนโปรแกรมลองไปเป็น example นะครับลองไปเป็นตัว
liquid crystal นะครับลองเป็น auto scroll มั้ยก็คือเป็นตัวอักษรวิ่งนะครับอักษรวิ่งก็ลองดูเช็คขาก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้ผิดเห็นไหมครับตัวนี้ผิดก็ต้องเป็น8 9 8 9 4 5 6 7 4 5 6 7เนี่ยครับแอปอันนี้ liquid crystal ต้องสลับตัวนี้ต้องทำอย่างนี้นะครับก็แล้วก็ลอง compile แล้วรันดูเมื่อกี้ยัง hello world อยู่นะโปรแกรมยังไม่อัพโหลดไปนะครับเห็นโอเวอร์อยู่นะมองไม่ค่อยเห็นคอมไพล์อยู่นะครับเดี๋ยวอนาล็อกเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนี่โอเวอร์รันไปเกือบเท่าไหร่ละ10 100 105วินาทีแล้วนะครับก็รอดูปิ้งไปแล้วนะครับมาแล้วหนึ่งเห็นไหมก็คือนี่ครับเขียน1 2 3 4 5 6ถ้าดูในโค้ดของคอมพิวเตอร์แล้วก็สโกรไปก็คือให้ตัวอักษรมันขยับลองไปไล่โค้ดดูแล้วกันนะครับว่ามันเขียนยังไงว่าให้มันไล่ให้มันวิ่งยังไงมันทำให้วิ่งได้ยังไงนะครับลองไปเขียนดูนะครับเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับก็เดี๋ยวลอง analog input ไหม analog input ก็มีให้นะครับ analog input ก็มีให้ซึ่งจะอยู่ในนี้นะครับ analog เนี่ยครับ analog input นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น lead sensor นะครับเซนเซอร์ขา UA0 นะครับขา UA0 นะครับอย่างที่บอกมันจะมี A5 มันจะมีขาที่ไม่ใช่ A ก็มีนะครับขา15ขา13อะไรเงี้ยมันเป็นขาธรรมดาดิจิตอลแต่ถ้าเป็นขา A มันคือ analog นะครับก็จะมีเป็น A0 ซึ่งพอมัน read ปั๊บแล้วก็ลองไล่โปรแกรมดูนะครับว่าread แล้วเป็นยังไงจะให้ขึ้น LCD แล้วก็เอาแล้วก็คือต้องผสมเอา LCD มาใส่ตรงนี้ด้วยว่า read แล้วได้ค่าเท่าไหร่นะครับรู้สึกผมจะมีเขียนไว้เดี๋ยวผมขอหาเดี๋ยวหาไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าผมไม่มั่นใจว่าผมเก็บไว้ไหนแต่ว่าจำได้ว่าใส่ไว้อยู่แล้วมีให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเสียเวลาเดี๋ยวขอปิดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วลองไปหามาดูถ้ามีเราอาจจะบอกให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวนะได้ทีกูเกิลแมปใช่ไม่รู้ไปไหนละผมก็หาโคดดิ้งไม่เจอละนะครับไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกเนี่ยครับ A0 มันตัวบอร์ดนี้มันต่อกับ A0 ให้อยู่แล้วนะซึ่ง A0 ก็คือเป็นวอลลุ่มอยู่แล้วเราลองเขียนดูนะครับลองดูก่อนนะถ้าติดขัดอะไรมาถามได้นะครับก็นอกนั้นก็มีเท่านี้นะเพราะว่าผมว่ามันก็เรียกว่าเกือบครบถ้วนแล้วนะครับที่เราจะใช้ Arduino ของ Intel Galileo Board นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะพอก่อนสำหรับตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็แทรกไป